เฮ้ยหอมมากเมนูอาหารวันนี้จะพามาชิมนะคะอาหารที่เอากั้งมาทำแบบสารพัดเมนูไปคุยกับเจ้าของกันเลยดีกว่าคุณแพรวค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวกำลังยืนทำนี่คือบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านใช่ไหมใช่ค่ะเป็นน้ำเย็นตาโฟค่ะอีกข้างนึงก็จะเป็นต้มยำมันกุ้งค่ะมันแบ่งสองฝั่งเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วหน้านี้หรอใช่อุ้ยอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะอันนี้ซุปเปอร์บิ๊กสองน้ำค่ะมีเย็นตาโฟข้างนึงแล้วก็ต้มยำข้างนึงค่ะทำไมเจ้าของต้องสวยขนาดนี้ด้วยคะเนี่ย นึกว่ามากินกั้งก็จะสวยแบบนี้นึกว่ามากับ MU เมื่อกี้ใช่เปลี่ยนชุดเร็วมากนะคะเอออันนี้คือใส่กั้ง2ชนิดเหรอคะใช่ค่ะมีกั้งแก้วแล้วก็กั้งกระดานค่ะนี่เป็นกั้งกระดานมันต่างกันเออมันดูยังไงอ่ะก็กั้งแก้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะตัวเล็กแล้วก็แกะมาให้ทานได้เลยแล้วก็อันนี้กั้งกระดานก็อ๋อนี่เหรอใช่ค่ะกั้งกระดานก็จะมีไข่ด้านในแบบนี้ค่ะอ๋อคือไข่ปูไข่ปูเลยเนาะก็ทานแล้วก็คล้ายๆค่ะอ๋อเหรอคะแต่ใส่ทั้ง2ชนิดเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกหอยนิวซีแลนด์แล้วก็หมึกแล้วก็กุ้งแม่น้ำด้วยค่ะโอ้เน้นแต่ของใหญ่ๆด้วยนะใช่น่ากินมากน่ากินมากจริงคุณผู้ชมอีก1เมนูเด็ดเหมือนกันห้อยจ้อกั้งเนี่ยค่ะห้อยจ้อกั้งใช่ไหมคะอันไหนมันคือไหนคะอันเนี้ยค่ะอันนี้แบบทอดแล้วค่ะจานยังไม่ได้ทอดแต่เนี่ยอยากแกะให้ดูว่ากั้งปูเบลเบลเนี่ยคือเต็มๆแสดงว่าเขาไม่สับไม่หั่นไม่อะไรเลยนะคะใช่ค่ะใช้กั้งทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในหอยจ้อเลยค่ะโอ้สุดยอดมากต้องชิมหน่อยนะชิมอันนี้นะคะอันนี้นั้นนะคะเอาที่ทอดแล้วนะคะมาที่เราแบ่งกันเราแบ่งกันน้ำจิ้มบวยค่ะน้ำจิ้มบวยด้วยน้ำจิ้มมันจิ้มด้วยหน้าตาแบบน่าทานมากน้ำจิ้มบวยเราก็ทำเองนะคะน้อยหรอคะใช่ไม่ใส่แป้งแล้วก็ไม่ใส่มะละกอเน้นบวยเยอะๆเลยค่ะแสดงว่าน้ำจิ้มเองก็ต้องอร่อยใช่ค่ะแต่สีเขาจะไม่เหมือนที่อื่นนะดิฉันหั่นอันเล็กออกแล้วก็กินอันใหญ่ค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้ดูก่อนว่าพอแกะออกมาแบบอันนี้เราเห็นเป็นอันใหญ่เนาะพอเป็นชิ้นที่แบบคำเดียวอะแต่กั้งอะเบลออย่างเงี้ยมองเห็นไหมเนี่ยก้อนเบลอก้อนหล่นก้างล่วงเนี่ยดีมากเลยอะแล้วทุกคนกินหมดเลยเหรอคะตอนนี้แต่อย่างอันนี้คือก้างอะไรเอ่ยก้างแก้วเหมือนกันก้างแก้วเป็นไงจ๊ะทุกคนอร่อยมากใช่ไหมคะคุณอ๊อฟใช่ครับคุณแพรวขอกู้กันนะดูนี่คุณผู้ชมไม่มีใครคุยด้วยเลยอ่ะมาที่ห่อหมกกั้งใช่ค่ะห่อหมกกั้งนี่คือใส่ทั้งตัวเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ต้องทานคู่กับน้ำปลาพริกเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเหมือนกันค่ะน้ำปลาพริกเขาน่าโดนมากเลยอ่ะขอโทษนะคะเราต้องยกไปยังไงดีคะคุณแพรวยกทั้งอันเลยเหรอจานแล้วก็มาเดี๋ยวตักให้ก็ได้ค่ะแต่ห่อหมกนี่มันต้องถึงเครื่องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต้องใส่น้ำปลาพริกแบบนี้เลยค่ะราดไปเลยแบบนี้เลยจริงเหรอน้ำปลาพริกจุกๆแบบนี้อุ๊ยแล้วนี่เป็นคนกินเผ็ดได้สู้นะเดี๋ยวสู้นะคุณแพรวจนค่ะเดี๋ยวจะลองกินให้ดูนะคะจะแย่งค่ะอ๋อโอเคค่ะเผื่อกันบ้างโอเคตัดไปได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวขอพูดเรื่องค่อยจ้อก่อนเนาะตัดเลยค่ะตัดเลยค่ะอร่อยแม้กระทั่งแบบไม่ใช่แค่กั้งนะตัวเครื่องตัวส่วนที่หมักอ่ะก็หอมใช้พริกไทยล้วนๆเลยค่ะใช่ไม่ผสมอย่างอื่นเลยนี่มาชิมห่อหมกกั้งกันบ้างราดน้ำปลาพริกราดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะพริกลูกโดดมาเต็มๆคือกั้งแบบเต็มปากเต็มคำอร่อยมากอ่ะอุ้ยอร่อยมากห่อหมกอ่ะจัดจ้านเลยนะตัวห่อหมกแต่มันตัดด้วยความหวานของกั้งอันนี้ก็จะใช้น้ำพริกชลบุรีกับน้ำพริกใต้ผสมกันค่ะชิมพริกน้ำปลาหรือยังคะพริกน้ำปลาคือสุดยอดมากจริงๆอร่อยมากอร่อยมากจริงคุณผู้ชมนอกจากห่อหมกมีอะไรอีกคะนี่วันนี้เอามาเยอะมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกั้งลวกจิ้มค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็เด็ดเหมือนกันแล้วก็นี่ก็กั้งผัดพริกเผาค่ะครับแล้วก็อันนี้ข้าวผัดกั้งอันนี้ผัดไทยกั้งกะเพรากั้งโอ้โหแล้วก็ผัดผงกะหรี่กั้งอันนั้นก็ข้าวแห้งกั้งค่ะข้าวแห้งอันนี้ฮะอันนั้นเป็นกะเพราลาวาค่ะมีไข่ปลาริวกิวแล้วก็มีกั้งด้วยคุณรอบชิมเลยโอ้โหรอบชิมเมนูนั้นเลยดูไข่ปลานี่สิทุกคนผมจะเข้าปากเลยค่ะได้จ้ะผมละลานตาไปหมดแล้วตอนนี้สดดีมากชอบอย่างนึงคือร้านนี้ของสดนะรับดูได้เลยใช่ไหมดีมากคุณแพรวหา
ถ้าอยากทานเมนูกั้งแบบเต็มๆแบบนี้ต้องไปที่ไหนคะที่ตลาดหนองมนเลยค่ะชื่อร้านเย็นตาโฟกั้งแม่เจริญหนองมนค่ะ อยู่เยื้องกับกสิกรหนองมนค่ะร้านเขียวๆนี้เลยใช่ค่ะไปสีเขียวอย่างนี้เลยค่ะเห็นชัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครไปอุ้ยลูกค้าเยอะนะร้านสวยด้วยใช่ไปนั่งทานกันได้ที่ชลบุรีเอ๊ะนอกเหนือจากกั้งที่ร้านยังมีเมนูอื่นที่ไม่ใช่กั้งไหมฮะก็จะมีข้าวหลามค่ะจะมีข้าวหลามก็จะมีลาวาสังขยาชาเขียวที่ดังมากคือไปหนองมนเราต้องแบบได้กินเนาะแล้วเห็นขนมจีนด้วยหรอคะใช่ขนมจีนน้ำยากั้งก็อร่อยค่ะน้ำยากั้งอีกลองทานดูค่ะโอ้โหได้ค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ครบเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหขอบคุณคุณแพลวมากๆคุณผู้ชมอย่าลืมนะใครไปชลบุรีแวะไปร้านนี้ได้ชื่อร้านคือเย็นตาโฟกั้งแม่เจริญหนองมนค่ะโอเคขอบคุณคุณแพลวค่ะขอบคุณค่ะ